ไปดูที่ประเทศอาร์เจนตินาค่ะเจอปัญหานกแก้วบุกเมืองเนื่องจากว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงค่ะที่เมืองฮิลาริโออัลสกาซูบีใกล้ชายฝั่งตะวันออกของประเทศอาร์เจนตินาตอนนี้กำลังเผชิญปัญหานกแก้วนับพันตัวบุกเข้ามาในเมืองค่ะซึ่งพวกมันสร้างความเดือดร้อนด้วยการกัดสายไฟฟ้าทำให้ไฟดับและสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านด้วยเสียงร้องที่ดังไม่หยุดรวมถึงยังทิ้งมูลไปทั่วทุกที่ซึ่งนักชีววิทยาอธิบายว่าสาเหตุเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่โดยรอบโดยพื้นที่ป่าจำนวนมากในอาร์เจนตินาค่อยๆหายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้นกแก้วเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นโดยจะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวทำให้ตอนนี้ทางการมองว่าถึงเวลาที่จะต้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างเร่งด่วนค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ